างด้านของอุโมงค์บริเวณแยกเกษตรนะคะก็คงจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งนะคะแต่ว่าทางด้านของรถเล็กเองก็หลีกเลี่ยงเส้นทางก็จะดีนะคะแล้วก็ทางด้านของทิศทางของน้ำเองก็คาดนะคะว่าจะไปในทิศทางของที่ทางด้านของรัชโยธินนั่นเองนะคะเราไปกันที่ระดับน้ำหน้าลานพุทธมณฑลกันบ้างค่ะซึ่งขณะนี้นะคะน้ำก็ท่วมสูงกว่า1เมตรจนมีประชาชนนะคะออกมาจับปลาจำนวนมากซึ่งตำรวจเองก็ได้ขอให้หยุดค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นเขตอภัยทานส่วนทางด้านของถนนอุทยานนะคะมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย3ค่ะน้ำท่วมสูงมากกว่า80เซนติเมตรแล้วก็ทำให้ตำรวจต้องมีการปิดการจราจรในหลายเส้นทางนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามจากคุณจิตนภาสมโนค่ะคุณลงกล้าวค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่บริเวณหน้าพุทธมณฑลค่ะติดกับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4ค่ะซึ่งขณะนี้น้ำบริเวณลานด้านหน้าของพุทธมณฑลนะคะเข้าท่วมเต็มพื้นที่ 2,500 ไร่ของพุทธมณฑลแห่งนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าด้านหลังของดิฉันจะเป็นพื้นที่บริเวณด้านล่างของลานพุทธมณฑลนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะน้ำท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรถึง1เมตรค่ะท่วมเต็มพื้นที่อย่างที่บอกนะคะ 2,500 ไร่จนขณะนี้แปลสภาพของสวนสาธารณะด้านหน้าพุทธมณฑลให้เป็นทะเลสาบไปชั่วพริบตาค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันที่2นะคะที่สวนสาธารณะแห่งนี้ถูกน้ำท่วมในระดับที่สูงขนาดนี้ค่ะซึ่งน้ำเหล่านี้นะคะมาจากน้ำที่ล้นจากคลองทวีวัฒนาและคลองมหาสวัสดิ์นะคะที่ล้นนอกคันกั้นน้ำออกมานะคะด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประจำพุทธมณฑลนะคะที่ชื่อว่าพระศรีสักยะทศพลยานค่ะประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ความสูงเกือบ16เมตรตอนนี้ที่ตัวองค์พระยังท่วมไม่ถึงของฐานองค์พระนะคะเพราะฐานมีความสูงจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า5เมตรค่ะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ก็มีประชาชนบางส่วนที่เริ่มมาจับปลาแล้วนะคะเพราะว่าด้านข้างของด้านข้างทางซ้ายมือนะคะจะเป็นสะพานนะคะด้านล่างของสะพานจะเป็นคูรอบบริเวณของสวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะซึ่งคูนี้ก็จะมีการเลี้ยงปลาขนาดใหญ่หลายประเภทนะคะทำให้มีประชาชนออกมาจับปลาในบริเวณแห่งนี้ค่ะซึ่งประชาชนเหล่านี้นะคะก็จะเป็นประชาชนจากรอบชุมชนบริเวณพุทธมณฑลแห่งนี้ค่ะมีทั้งตกปลาเหวี่ยงแหนะคะใช้ปืนหน้าไม้ทำให้ได้ปลาขนาดใหญ่มากค่ะทั้งปลาตะเพียนปลาดุกแล้วก็ปลานิลนะคะชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมทำให้ปลามาถึงที่ลานสวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีปลานิลมาจากที่อื่นนะคะที่มาจากบ่อของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ค่ะปลาที่ชาวบ้านหามาได้ตัวละไม่ต่ำกว่า1กิโลกรัมนะคะแล้วก็ทราบว่าที่พุทธมณฑลแห่งนี้เป็นเขตอภัยทานค่ะทำให้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาบอกให้ประชาชนเลิกตกปลาแถวนี้ค่ะเพราะเป็นเขตอภัยทานค่ะให้หยุดจับปลานะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีประชาชนกลับมาจับปลาอีกครั้งแล้วค่ะตอนนี้ปลาที่ได้ก็จะมีทั้งเนี่ยค่ะปลานิลปลาตะเพียนนะคะหามาได้ก็จะมีไปจำหน่ายบ้างแล้วก็หาทานเองบ้างค่ะฝั่งตรงข้ามของพุทธมณฑลก็จะเป็นถนนอุทยานนะคะหรือถนนอักษะที่ขนาดนี้นะคะจะสังเกตจากภาพนะคะความสูงของน้ำไม่ต่ำกว่า80เซนติเมตรค่ะจะเห็นได้ว่าระดับน้ำเมื่อเดินเข้าไปในถนนก็จะพบว่ายิ่งเดินระดับน้ำยิ่งสูงขึ้นค่ะแน่นอนว่ารถขนาดใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วค่ะยกเว้นเรืออย่างเดียวเท่านั้นค่ะถนนอุทยานแห่งนี้มุ่งหน้าตรงไปจะเป็นถนนพุทธมณฑลสาย3ค่ะหากจะสัญซึ่งขณะนี้เส้นนี้ปิดการจราจรแล้วนะคะหากจะสัญจรไปที่พุทธมณฑลสาย3ต้องเข้าผ่านทางถนนเพชรเกษมเท่านั้นค่ะนั่นหมายความว่าถนนพุทธมณฑลสาย4ด้านหน้าของพุทธมณฑลยังสามารถสัญจรได้แต่ค่อนข้างยากพอสมควรค่ะเพราะขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ10ถึง20เซนติเมตรนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยขณะนี้ก็มีเพียงรถโฟร์วิลนะคะแล้วก็รถขนาดใหญ่ที่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะซึ่งก็เช่นเดียวกับถนนพุทธมณฑลสาย1ที่ขณะนี้ปิดการจราจรแล้วรถเล็กไม่สามารถผ่านได้แล้วค่ะเราจะไปดูที่บรรยากาศของการให้บริการสถานีขนส่งสายใต้ชั่วคราวค่ะที่ย้ายจากถนนบรมราชชนนีมาที่โรงเบียร์ฮอลแลนด์ค่ะใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2พบว่าประชาชนเข้ามาใช้บริการที่นี่พอสมควรค่ะส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารและเข้าใจสถานการณ์ที่ต้องย้ายสถานีขนส่งสายใต้มาไว้ที่นี่เพราะเหตุน้ำท่วมสูงค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้ระบุว่าการขนส่งคนเดินทางไปภาคใต้ที่นี่จะเน้นรถบขส.และรถร่วมบขส.ระยะยาวค่ะตั้งแต่ชุมพรเป็นต้นไป
ส่วนระยะสั้นจะเป็นรถตู้ที่มีมาให้บริการนะคะแต่เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนที่ไม่ทราบข่าวก็มีที่ตกค้างที่สถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีบ้าง นะคะแต่ว่าทางบขสก็ได้จัดรถขสมกนะคะรับคนจากที่นั่นมาขึ้นรถที่โรงเบียร์ฮอลแลนด์จนถึง3ทุ่มค่ะและจนถึงวันนี้ยังไปรับจากที่เดิมนะคะเพื่อให้มาขึ้นรถที่นี่นะคะนอกจากนี้ยังจัดรถนะคะขสมกส่งคนที่เดินทางจากใต้มากรุงเทพนะคะให้ไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอีกด้วยค่ะที่นี่นะครับส่วนสถานการณ์ตอนนี้วันนี้ที่เมื่อวานก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเนื่องจากเป็นฐานในชั่วคราวถือว่าทางบริษัทก็มาจัดการออกรถที่นี่ถือว่าโอเคนะครับแต่ไปปัญหาปลายทางที่เข้ามาเราแก้ทางได้สถานีทุกสถานีทางภาคใต้ทุกสถานีนะครับให้ทราบว่าเวลาออกจากปลายทางแจ้งผู้โดยสารทุกท่านว่าเราจะมาส่งที่โรงเรียนฮอลแลนด์พระราม2นะครับทีนี้ให้ผู้โดยสารประสานติดต่อกับทางญาติที่จะมารับนะส่วนหนึ่งที่มารับก็ให้รับทราบซึ่งดำเนินการเรียบร้อยนะครับถือว่าวันแรกนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผู้โดยสารไม่เดือดร้อนเท่าที่สมควรอุปสรรคก็ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับครับแต่เรื่องมีอุปสรรคก็คือมีเรื่องปัญหาอาหารนะฮะร้านอาหารที่นี่ยังมีไม่มากที่ระดับอาหารแบบแฟสต์ฟู้ดนะฮะแต่ผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการนะครับอาจจะน่าจะทานหรือเตรียมการเรื่องอาหารมาก่อนค่ะที่อำเภอพุทธมณฑลทั้งอำเภอนะคะอยู่เรียบกับคลองทวีวัฒนาทั้งเส้นค่ะดังนั้นที่พุทธมณฑลแห่งนี้จึงถือเป็นพื้นที่รับน้ำเต็มพื้นที่ค่ะน้ำเหล่านี้บางส่วนจะไหลเข้าคลองลัดนิ้วรายนะคะส่งต่อไปยังแม่น้ำท่าจีนค่ะแล้วบางส่วนก็อาจไหลไปที่เขตหนองแขมบางแคและบางบอนต่อไปค่ะเบื้องต้นทราบว่าน้ำเหล่านี้ได้ไหลเข้าทั่วหมู่บ้านเศรษฐกิจค่ะห่างจากจุดที่ดิฉันยืนอยู่ไม่ถึง10กิโลเมตรนะคะซึ่ง อยู่ระหว่างพุทธมณฑลสาย2และสาย3ค่ะขณะนี้ได้ประกาศให้อพยพประชาชนออกจากหมู่บ้านเศรษฐกิจแล้วนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรแล้วน้ำจากหมู่บ้านเศรษฐกิจกำลังไหลไปที่เดอะมอลล์บางแคค่ะคุณร่มเกล้าคะค่ะขอบคุณคุณจิตนภา